ห้ามด่วนแจ๊ดชวนชื่นแจ้งน้องแตงไทยเข้าโรงพยาบาลด่วนกันยกบ้านเรียกว่าทำเอาแฟนๆต่างก็ตกอกตกใจกันใหญ่แจ๊ดชวนชื่นแจ้งน้องแตงไทยเข้าโรงพยาบาลด่วนยกบ้านเป็นอีกคนที่มากความสามารถสำหรับแจ๊ดชวนชื่นเป็นนักแสดงตลกพิธีกรยูทูบเบอร์อีกทั้งแจ๊ดชวนชื่นก็เป็นนักร้องนำวงแจ๊ดสปุกนิกปาปิยองกุ๊กกุ๊กปัจจุบันแต่งงานใช้ชีวิตคู่กับแจงจิตและมีลูกสาวด้วยกันก็คือน้องแตงไทยซึ่งล่าสุดเรียกว่าทำเอาแฟนๆต่างก็ตกอกตกใจกันยกใหญ่หลังจากที่แจ๊ดชวนชื่นแจ้งและน้องแตงไทยเข้าโรงพยาบาลด่วนกันยกบ้านหลายคนที่สงสัยว่าสาเหตุที่ต้องเข้าโรงพยาบาลกันทั้งบ้านนั้นเจ้าตัวบอกว่าหลังจากถามกันมาเยอะแยะมากมายพวกเราเป็นไข้หวัดค่ะติดกันทั้งบ้านเลยค่ะเริ่มจากตัวเล็กแตงไทยก่อนเลยต่อมาเป็นพ่อแม่และพี่สาวครบครอบครัวค่ะช่วงนี้ไข้หวัดกำลังมาดูแลตัวเองกันด้วยนะคะทุกคนท่ามกลางเหล่าคนบันเทิงและในวงการมากมายที่เข้ามาส่งกำลังใจให้อย่างล้นหลามขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ